กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบผมนายช็อตตี้บูจวะกับเกม Back The Sales Mobile อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับมีข่าวดีจะมาแจ้งครับผมนั่นก็คือเรื่องของอาชีพใหม่ใกล้มาแล้วนะครับมาแน่นอนวันที่29มกราคม2020ครับอาชีพที่จะอัปเดตเข้ามาเป็นลำดับถัดไปคือSorceress นั่นเองครับผมก็อันนี้คือสรุปสั้นๆแล้วกันนะเป็นนักเวทระยะใกล้ครับแค่นั้นแหละนะก็ Awake แล้วจะถือเคียวค่อนข้างโหดใน PP มากนะครับซึ่งรีวิวฉบับเต็มของอาชีพนี้เดี๋ยวรอก่อนนะผมเคยรีวิวไว้แค่เฉพาะ Sorceress คนเดียวไง Awake กับสืบทอดพลังยังไม่ได้ทำเดี๋ยวจะทำก่อนที่อาชีพนี้จะลงเข้าสู่ Global ประกอบการตัดสินใจให้เพื่อนๆด้วยกันแล้วกันนะครับนอกจากนี้นะฮะก็คือจะมีการอัปเดตกิจกรรมมากมายเพิ่มเติมไม่ได้มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวไล่ไปตามแพทโน้ตเลยก็แล้วกันนะครับแต่ก่อนจะไปแพทโน้ตเนี่ยคือรับของกันดีกว่านะครับเปิดตัวนี้มานี่จดหมายดูดิแจกอะไรบ้างไม่แจกเหรอสงสัยต้องรอขึ้นวันรุ่งขึ้นก่อนแน่เลยถึงจะแจกไม่เป็นไรเสร็จแล้วนะครับให้ไปดูที่ตรงนี้ก่อนครับที่เป็นรูปกล่องของขวัญด้านซ้ายบนจำไว้เลยครับเข้ามาที่นี่ทุกวันครับจะเป็นรายละเอียดของกิจกรรมครับอันไหนเป็นอันเก่าผมข้ามเลยนะครับอันนี้คืออันใหม่ครับก็คือเป็นคูปองเบเกิลนะครับอ่านผิดขออภัยด้วยก็แล้วกันครับคูปองนี้ได้จากการต่อสู้มอนสเตอร์นั่นแหละหรือไม่ก็ไปเก็บยงเก็บหญ้าอะไรก็มีโอกาสได้ใช่ไหมถ้าเกิดเทียบกับกิจกรรมก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับที่เราเก็บเศษลูกเต๋าอ่ะนั่นแหละอันนี้คือผมเพิ่งเข้ามาในเกมเลยมี72อันเพราะว่าปล่อยบอทออฟไลน์ทิ้งไว้ไงเข้ามาอีกทีปุ๊บอ้าวโอ้มี72อันเลยดูซิแลกอะไรได้บ้างครับกล่องเบเกิลครับผมก็จะได้เบเกิลครีมชีสนะครับเพรสเซลแล้วก็เคลือบงา1อันนะครับซึ่งอันนี้บอกตรงๆไม่รู้คืออะไรไม่เคยมีในเวอร์ชั่นญี่ปุ่นมาก่อนงั้นเดี๋ยวแลกไว้ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับแล้วก็ยังมีของอย่างอื่นด้วยเห็นมั้ยสเก็ตหินอัญมณีอาหารชั้นดีแผ่นหินโบราณกล่องวัตถุดิบอัญมณีแล้วก็หินตีบวกเห็นมั้ยครับก็เดี๋ยวขอไปเปิดไอ้ตัวกล่องเบเกิลก่อนนะครับมันคืออีหยังวะไปเลยเรียบร้อยครับผมได้มาแล้วครับมันสุ่มเนาะ1ใน3ครับซึ่งเจ้าสิ่งนี้คืออะไรเพิ่มน้ำหนัก150เป็นเวลา2ชั่วโมงก็โอเคนะก็โอเคนะเฮ้ยผมแลกต่อเลยดีกว่าครับเพราะว่าผมอยากรู้ว่าอีก2อันคืออะไรครับเดี๋ยวเปิดกิจกรรมก่อนแลกต่อเลยในความเป็นจริงคือควรไปแลกอันที่เราต้องการก่อนนะครับนี่ผมแค่ต้องการทดสอบเฉยๆนะครับแลกเลยโอเคเปิดได้อีก3อันจัดไปโอเคได้ครบพอดีเลยนะครับมาดูอันนี้ครับผม Bagel Pretzel นะครับได้ EXP 10% เป็นเวลา2ชั่วโมงนะครับส่วนที่เป็น Bagel เคลือบเงานะครับอันนี้คือเป็นได้รับไอเทม Drop 5% พูดง่ายๆคือจะเป็นไอเทมที่เอาไว้ใช้ในการเก็บเวลฟาร์มของนั่นแหละครับโอเคจบนะอันนี้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกแนะนำให้ไปแลกอย่างอื่นก่อนที่เราต้องการก่อนนะครับและอันเนี้ยค่อยแลกทีหลังก็ได้เหตุผลเพราะอะไรเพราะว่างี้ครับคือไอเจ้า Bagel เนี่ยมันไม่มีโควต้าคือคุณจะแลกกี่อันก็ได้แต่ถ้าเกิดด้านล่างเนี่ยมันมีโควต้าเห็นไหมครับแลกได้แค่30นะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่กันละกันครับโอเคต่อมาครับกิจกรรมภารกิจพิเศษจากพูดดำครับผมมันเป็นสิ่งที่เราต้องทำทุกวันอยู่แล้วนี่หว่าเนี่ยเห็นไหมครับให้ไปทำเควสพูดดำใช่ไหมผสมอัญมณีกวาดล้างแล้วก็ซากหักพังไม่อันนี้ไม่ใช่บอสโลกนะครับมันเอารูปมาใส่ผิดนะครับอันนี้คือเป็นซากหักพังโบราณนะครับเอ๊ะหรือว่ามันแปลผิดวะไม่รู้เหมือนกันลองดูก็แล้วกันเขาบอกว่าให้ไปลุยซากหักพังครับแต่ดันเอาเวอร์บอสขึ้นมาโชว์ซะอย่างนั้นครับส่วนอันนี้ก็คือเป็นให้ฆ่ามอนสเตอร์เฉยๆซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่ากี่พันตัวนะคือผมเข้ามาแล้วอ่ะมันผ่านไปแล้วไงเพราะว่าปล่อยบอทออฟไลน์ทิ้งไว้นั่นเองครับมันก็เลยผ่านไปเลยก็รับรางวัลด้วยนะครับของที่แจกก็ธรรมดาไม่ได้หวือหวาอะไรมากก็อย่าลืมเข้ามาทำกันละกันนะครับแจกฟรีๆครับผมต่อไปก็คืออันนี้ที่เปิดให้ดูก่อนหน้านี้นะครับก็คือเป็นกิจกรรมเช็คชื่อล่วงหน้าครับ14วันครับผมก็เช็คชื่อเลยแล้วก็วันที่14เนี่ยเราจะได้กล่องอันนี้มานะครับก็เป็นกล่องเปิดตัว Sorceress นั่นเองซึ่งบอกไปแล้วใช่ไหมครับ29มกราคม2020มาแน่นอนนะครับมาแน่นอนนะแล้วก็เปิดกล่องนี้แล้วได้อะไรครับก็ได้เหรียญทองโบราณ100อันแล้วก็ได้พวกบัฟต่อสู้ต่างๆด้วยใช่มั้ยครับชอบเลยอันเนี้ยแล้วก็แถมถาดสีมาด้วย3สี2อันและนอกจากในเกมแล้วนะครับยังมีนอกเกมด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ครับเป็นการลงทะเบียนล่วงหน้าต้อนรับอาชีพใหม่นั่นเองนะครับไม่ได้ต้องการอะไรเลยอีเมลแล้วก็วันเดือนปีเกิดติ๊กถูกทั้งคู่นะครับแล้วก็กด register for notification ได้เลยแล้วเราก็สามารถ redeem code ได้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมขอกรอก่อนแล้วกันเสร็จแล้วเขาก็จะให้ไอเทมโค้ดมาเลยครับก็ก๊อปปี้ไว้เอ้ยอันนี้ของใครของมานะท่านผู้ชมต้องมาทำเองนะเว้ยอันนี้ของผมนะท่านผู้ชมก๊อปไม่ได้ครับเพราะว่าคลิปนี้ปล่อยไปเนี่ยผมรีดีมเรียบร้อยแล้ว โอเคเสร็จแล้วกดรีดีมคูปองนะครับ
มันจะเด้งมาอีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะถามยังเป็นภาษาเกาหลีอยู่เลยไม่เป็นไรผมคลิกขวาแล้วกด translate to English เลยแล้วกันครับถ้ามันเป็นญี่ปุ่นยังพออ่านออกครับแต่ว่าอันเนี้ยพอเป็นเกาหลีก็หมดปัญญาครับแต่พอเรา translate มาเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่ามันมีเซิร์ฟเวอร์ให้เลือก3อันใช่ไหมอเมริกายุโรปเอเชียนะครับและนี่คือ family name ครับ family name ของผมคือ Blue Jowa ถูกไหมครับกด confirm ดูดิเจอไหมโอเคเจอเรียบร้อยครับ family confirm ครับแล้วก็ใส่โค้ดเมื่อกี้ไปแล้วกด redeem คูปองนะครับจัดมาเรียบร้อยครับคูปองเรา redeem เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูในเกมดีกว่าว่ามันแจกอะไรไหมกลับเข้ามาในเกมนะครับเดี๋ยวดูใหม่นะครับว่าตรงจดหมายมีแจกอะไรไหมมีมาแล้วนะครับนี่ไงครับกล่องแห่งความมืดครับผมได้ม้ารุ่น2 1อันแล้วก็ยาเขียวใช่ไหมยาเขียวไซส์ M3 แล้วก็กล่องแห่งความมืดก็โอเคอะก็รับไปอ่ะเปิดเลยก็แล้วกันนะครับอยู่ไหนวะจะละเปิดอันนี้ก่อนมับโอเคก็ตามนี้ครับอ้าวได้กล่องแห่งความมืดอีกอันนึงดูสิกล่องแห่งความมืดอันนี้เป็นกล่องแห่งความมืด2นะครับอ๋อผมเข้าใจแล้วครับมันเป็นกล่องที่เปิดตามเนื้อเรื่องนั่นแหละคือถ้าเกิดเราเปิดกล่องแรกแล้วใช่มั้ยสำหรับคนที่มาเล่นใหม่อ่ะอาจจะยังเปิดกล่อง2ไม่ได้เพราะว่ายังไม่ผ่านบอสกีอัสนั่นเองบอสกีอัสคือบอสตัวที่2ก็ต้องเล่นตามเนื้อเรื่องไปก่อนแต่ถ้าเกิดใครเล่นตั้งแต่เซิร์ฟเปิดคิดว่าเควสน่าจะตันเรียบร้อยแล้วล่ะนะก็สามารถเปิดได้รัวๆครับอันนี้ดูดิได้บัฟเต็มเลยเนี่ยโหอะไรจะขนาดนั้นโอ้โหกล่องขั้น3จัดมาดิเปิดรัวๆเลยเฮ้ยมันแจกเยอะขนาดนี้เลยเหรอเอากล่องไปไหนแล้วกดเปิดทั้งหมดเลยก็แล้วกันนะมันแจกของอย่างอื่นมาด้วยก็เปิดได้หมดเลย โอ้โหโอเคก็หมดเรียบร้อยแล้วครับมันมีแค่3ขั้นเท่านั้นนะครับนึกว่าจะมีสัก 7-8 ขั้นเอาไม่เป็นไรครับก็ได้มาขั้น2อีก1ตัวนะครับจัดไปก็เรียกได้ว่าแจกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเพราะนั้นอย่าลืมไปรีจิสเตอร์เอาโค้ดในเว็บด้วยนะครับสุดยอดไปเลยครับผมส่วนอันที่เหลือเหรอลูกเต๋าลูกเต๋าก็ยังมีอยู่นะถ้าเกิดใครมีลูกเต๋าอะไรเงี้ยก็อย่าลืมมาทอยให้ครบๆไปนะครับเพราะว่าคิดว่าอีกไม่นานก็คงน่าจะหมดแล้วเนี่ยรีอีก14วันนะครับก็อย่าลืมแลกๆกันละกันมีแลกก็แลกไปซะนะครับก็ไม่มีอะไรละสำหรับกิจกรรมด้านซ้ายบนนะครับทีนี้อัปเดตตามแพทโน้ตเนี่ยลำดับแรกนะครับก็คือตรงนี้เลยด้านซ้ายบนเวอร์บอลครับผมตอนนี้นะครับก็ฮาร์ปี้นะครับหรือคาลันด้าเนี่ยมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันเวลาในการเกิดบอสตอนนี้จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับจะเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปยังไงคืออย่างนี้ครับก่อนหน้านี้เวอร์บอสเนี่ยมันจะออกมาตอน2ทุ่มขอโทษ1ทุ่มถึง3ทุ่มทุกวันใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เขาเพิ่มให้มันมีเวอร์บอสเนี่ย2ตัวต่อ1วันแล้วก็คือจะเป็นช่วงเวลา11โมงถึงบ่ายโมงด้วยเข้าใจใช่ไหมครับ11โมงก็จะเป็นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็1ทุ่มก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งเพราะนั้นก็คือดูตรงนี้ได้เลยครับว่าตัวไหนกำลังจะเกิดเป็นลำดับถัดไปเอาง่ายๆตั้งนาฬิกาไว้ทำงานอยู่พักเที่ยงก็เข้ามาตีอะไรเงี้ยกำลังกลับบ้านก็เข้ามาตีแค่นั้นเองครับตอนนี้มันก็จะเกิดบ่อยขึ้นแล้วก็เกิดทั้ง11โมงนะครับแล้วก็ทั้ง1ทุ่มนะครับอันนี้ที่ญี่ปุ่นเป็นมานานแล้วใช่ไหมครับที่มีเวอร์บอส2ตัวต่อ1วันนะครับส่วนแพทโน้ตลำดับที่2นะครับจะเป็นเกี่ยวกับโนดวอลครับตอนนี้ก็คือไม่ใช่เป็นพรีซีซั่นละเป็นซีซั่นจริงแล้วเรียบร้อยแต่น่าเสียดายครับผมไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับสงครามเลยอาจจะไม่ได้ทดสอบให้ดูโดยตรงนะครับแต่เดี๋ยวผมจะทิ้งแพทโน้ตไว้เข้าไปอ่านรายละเอียดกันเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้ขอโทษด้วยจริงๆนะครับต่อไปครับอันต่อมาเขาบอกว่าเราสามารถผลิตอุปกรณ์ระดับตำนานได้แล้วนะครับแต่ว่าเราจะต้องทำโรงอุปกรณ์เป็นขั้น11ก่อนซึ่งแน่นอนครับการทำไอตัวโรงอุปกรณ์เป็นขั้น11ได้นั้นเนี่ยเราจะต้องอัปเกรดบ้านหรือฐานบัญชาการให้เป็นระดับ6ก่อนนะครับซึ่งตอนนี้สามารถทำได้แล้วนะครับฐานบัญชาการอัปเกรดได้แล้วนะครับเป็นขั้น6เพราะฉะนั้นก็อย่าลืมมาอัปเกรดสถานที่ที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็จะได้อัปเกรดโรงอุปกรณ์ขึ้นไปคำถามต่อมาคือไอระดับตำนานมันคือสีอะไรมันคือสีทองนะครับรู้ได้ไงสีทองเดี๋ยวพาไปดูนี่ดูตรงระบบค่ายนะครับคลิกเข้ามาดูรายการสินค้าผลิตมันจะมีบอกครับเป็นดัมมี่อ่ะเป็นซิมูเลเตอร์จะดีกว่าบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดลงอุปกรณ์เราเลเวลอะไรเราจะคราฟอะไรได้บ้างนะครับอ่ะวาร์ปไปขั้น13เลยแล้วกันเห็นไหมครับมันก็จะคราฟของที่เป็นระดับสีทองได้นะสีส้มยังไม่เห็นนะครับคือถ้าเกิดพูดถึงเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยสีส้มคราฟไม่ได้อยู่แล้วนะครับได้แค่อัพขั้นเฉยๆต้องไปเปิดหรือไปหามาจากที่อื่นก่อนนะครับอันนี้ก็เผื่อเซิร์ฟ global มันไม่เหมือนกันนะนี่ก็พูดไว้ก่อนแล้วกันว่าตอนนี้ยังคราฟของสีส้มไม่ได้นะครับได้แค่สีทองเท่านั้นนะครับโอเคนอกจากนี้ที่เขาอัปเดตเข้ามาคือไอ้เควสของพูดดำครับผมคือก่อนหน้านี้เควสของพูดดำถ้าเกิดใครเล่นไปไกลๆแล้วเนี่ย
มันจะมีให้ฆ่ามอนสเตอร์หลายตัวใช่ไหมครับคือตอนเนี้ยมันปลดเพดานแล้วเพดานการฆ่ามอนสเตอร์ก่อนอันนี้รู้สึกจะอยู่แค่1,800ใช่ไหมครับตอนนี้คือขยับขึ้นมาแล้วนะครับก็คือเป็นสูงสุดเนี่ย 2,200 แล้วนะครับคำถามคือแล้วมันจะปลดล็อกให้ฆ่ามอนสเตอร์เยอะขึ้นเนี่ยแล้วมันมีดีมีเสียยังไงคืออย่างนี้ข้อดีของมันคือมันจะได้ของดีขึ้นข้อเสียคือเราต้องฆ่ามอนสเตอร์มากขึ้นแค่นั้นเองไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดอยากให้เราฆ่ามอนสเตอร์ได้เยอะๆเยอะๆมากกว่านี้ล่ะให้มันเป็นตันที่ 2,200 ทำยังไงคือเราก็ต้องอัปเกรดเจ้าตัวพูดดำนั่นแหละจับยัดไอเทมไปเรื่อยๆให้เลเวลมันสูงๆเข้าไว้นะครับคืออย่างของผมเนี่ยค่ามอนสเตอร์ 2,000 ตัวเนี่ยเขาเรียกว่าเทียร์11นะครับก็คือจะเป็นตัวของพูดของเราเนี่ยเลเวล124แต่ถ้าเกิดเป็นเทียร์12เนี่ยจะเป็นเลเวล138นะครับ138จะฆ่ามอนสเตอร์เควสค่ามอนสเตอร์นะ 2,100 ตัวนะครับแล้วถ้าเกิดเทียร์13นะครับสูงที่สุดในแพทนี้ก็จะเป็น152นะครับก็คือเป็นเลเวลของพูดดำอ่ะ152ครับเควสมันจะดันไปให้ค่ามอนสเตอร์เนี่ยสูงที่สุดคือ 2,200 ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นสรุปถ้าเกิดอยากได้เควสที่มันให้ค่าตอบแทนดีที่สุดก็คือต้องทำพูดดำให้ถึงเลเวล152นั่นเองนะครับสำหรับตรงนี้ส่วนที่เหลือจะเป็นการอัปเดตยิบย่อยละครับเป็นการยิบย่อยละแก้บั๊กนู่นนั่นนี่บุนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไอ้พวกสินค้าที่อยู่ในตัวแคชช็อปซึ่งเราสังเกตได้ง่ายๆว่าอันไหนเนี่ยมันเป็นอันใหม่คือดูคำว่า new ได้เลยครับแค่นั้นเองนะครับคือจะมีอยู่2อันนะครับแล้วก็อันนี้อย่าลืมซื้อนะไอ้ที่ขายสัตว์เลี้ยงอ่ะ400 per bag อ่ะทุกอาทิตย์อย่าลืมซื้อเก็บไว้นะครับโอเคนะก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับที่เหลือก็จะเป็นแพ็คเก่าๆเนาะโอเคร้านทาริปริศนายังคงมีแค่8ช่องอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ซื้อของไปแล้วกันส่วนเครื่องประดับนะครับก็รู้สึกโบนัสมันจะหายไปแล้วนะที่บอกว่ามันเกิดระดับสีทองมากขึ้นอ่ะผมรู้สึกว่ามันเกิดมากขึ้นจริงๆครับคืออย่างก่อนหน้านี้มันขึ้นสีทองมาทุกวันเลยนะที่มีการรีเซ็ตอ่ะก็ได้อยู่ได้อยู่นะครับส่วนอันอื่นก็ไม่มีอะไรละครับก็เหมือนเดิมอ๋อมันมีไอ้นี่อะไรวะที่มันขายประจำวันอ่ะสินค้าที่มันมาขายประจำวันครับร้านค้าประจำวันเนี่ยอันนี้คือมีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยนะครับเนี่ยขึ้นว่า new เห็นไหมครับก็ลองดูกันแล้วกันครับนิวแทบทุกรายการเลยอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับสัตว์เลี้ยงครับสุ่มได้ขั้น2หรือขั้น3อะไรเงี้ยนะครับโอเคเนาะแล้วก็อันนี้ก็เปลี่ยนไปรายการไอเทมเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าอยากรู้ว่ามันเปลี่ยนไปยังไงบ้างอ่านที่แพทโน้ตนะครับก็อันนี้บอกเลยว่าเรื่องของสงครามกับเรื่องของร้านค้าแคชช็อปเนี่ยผมไม่ถนัดต้องใช้คำนี้ก็แล้วกันเพราะว่าไม่ค่อยได้เติมเงินในเซิร์ฟนี้ไงแล้วก็ไม่ค่อยได้เข้าสงครามอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดพูดอะไรผิดหรือลืมพูดอะไรไปก็ขอโทษด้วยก็แล้วกันนะครับแต่ถ้าที่ผมดูมาแล้วเนี่ยก็สำหรับสายที่ไม่ค่อยเติมเงินมากไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเหมือนเดิมครับยังคงเดิมๆอยู่อะไม่มีอะไรครับตรงนี้ก็โอเคนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นแพทโน้ตนะฮะของในสัปดาห์นี้นะครับก็เรียกได้ว่ามีการอัปเดตที่น่าสนใจจริงๆก็มีแค่เวอร์บอสอะที่น่าสนใจจริงๆคือคาลันด้านั่นเองครับเราจะได้ตีหาของได้มากขึ้นนะครับแล้วก็อุปกรณ์ก็คือเป็นของดาเดเลียนนะครับแล้วแตกต่างกับของบอสตัวเดิมกระจาคายังไงคือมันสลับออปชันกันครับเนี่ยสมมติอันนี้คริติคอล4ใช่ไหมความเร็วในการโจมตี2ถ้าเป็นของคาลันด้าหรือฮาร์ปี้อะมันก็แค่สลับกันเท่านั้นเองครับเนี่ยเห็นไหมคริติคอล2ความเร็วโจมตี4เพราะฉะนั้นมันแล้วแต่ท่านผู้ชมอ่ะคือเอาเป็นว่าได้ของตัวไหนมาก่อนก็ใช้ตัวนั้นไปก่อนครับไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะพลังโจมตีเท่ากันสล็อตที่ใส่ตัวอัญมณีอะไรเงี้ยมันก็เท่ากันนะครับก็โอเคแหละน่าจะมีเพียงเท่านี้แหละที่ผมสนใจนะครับก็เอาเป็นว่าขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับรอดูอาชีพใหม่ได้เลยเร็วๆนี้ครับผม